ภาษาไทยที่ว่ายากจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆถ้าอยู่ในห้องเรียนแห่งนี้เกมท้าภาษาไทยรายการที่จะหยิบจับภาษาไทยใกล้ตัวมาท้าทายนักเรียนจากหลากหลายบ้านให้มาสนุกกันและสัปดาห์นี้เปิดห้องต้อนรับครอบครัวเล็กๆที่แสนจะน่ารักพ่อเต๋อแม่เล็กและลูกสาวสุดที่รักน้องผิงผิงจากบ้านเหล่าพิพัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับน้องผิงผิงคุณพ่อเต๋อแล้วก็แม่เล็กด้วยนะครับได้เวลาแล้วครับเกมท้าภาษาไทยบ้านนี้นี่ใครเก่งสุดครับเนี่ยเอ้าทำไมชี้อย่างนั้นล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับยังไงครับบ้านเขาชอบเรียนวิชาการค่ะอ๋อคุณพ่อชอบวิชาการแล้วคุณพ่อล่ะครับเราชอบวิชาอะไรครับจริงๆชอบพวกคำนวณครับชอบคณิตครับแต่ภาษาไทยเลยครับพอได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งมากเท่าลูกครับอ๋อครับเราต้องฝากความหวังไว้ที่ใครไหมครับฝากไว้ที่ลูกดีกว่าครับฝากไว้ที่น้องผิงผิงนะครับครับผมเออแล้วคุณแม่ล่ะครับชอบวิชาภาษาไทยไหมครับก็ชอบนะคะแต่น่าจะไม่เก่งเท่าน้องผิงผิงครับไม่เก่งเท่าลูกสรุปแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เราฝากความหวังไว้ที่น้องผิงผิงนะครับผิงผิงครับเราเก่งภาษาไทยไหมครับพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่ชอบไหมชอบเรียนชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยคือหนูชอบเวลาที่ว่าคุณครูสอนแล้วเขาสอนใช้กิจกรรมเยอะมากกว่าก็เลยชอบวิชานี้อะค่ะมันทำให้เรียนไปด้วยสนุกไปด้วยค่ะเหมือนวิชาของเราเลยเกมท้าภาษาไทยก็คือเรียนไปด้วยสนุกไปด้วยแต่บอกเลยนะครับว่าข้อแรกยากเรื่องแรกของเราครับยากจริงๆเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณยุกต์โอ้โหไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยากครับวรรณยุกต์สำหรับภาษาไทยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่านะครับพร้อมแล้วไปเลยครับวรรณยุกต์ก็คือระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทยมีอยู่4รูปครับคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาส่วนเสียงนั้นมีทั้งหมด5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตวายกตัวอย่างเช่นคำว่ากาพันเสียงได้5เสียงเป็นกากะกากากะนั่นเองครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าวรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงนะครับแต่ข้อนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยากขนาดผมเองนะครับยังต้องมีแบบว่าเคล็ดลับในการผันวรรณยุกต์เลยนะครับเดี๋ยวบอกเคล็ดลับให้เคล็ดลับคือยกมือขวาขึ้นมาครับครับผมแล้วโบกมือไปทางซ้ายโบกไปทางขวาครับนะครับอย่างนี้เรียกบ๊ายบายครับผมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วก็ให้ยกมือขวาเพราะว่ามีทั้งหมด5เสียงตามนิ้วเลยครับสามัญเอกโทตรีจัตวาลองชื่อน้องผิงผิงดูผิงคือเสียงอะไรผิง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 สามัญอ่ะผิง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 จัตวาผิงผิงโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วรอดแน่รอดแน่สบายใจลุยเลยดีกว่าครับอย่ารอช้าครับตีเหล็กต้องตีตลอดเอ้ยความรู้มันมาความรู้มันมาลุยครับเกมท้าข้อที่หนึ่งขอท้ายตอบว่าจากประโยคนี้ครับผมจะเขียนให้ดูครับนี่โอ้โหคำยอดฮิตเลยตอนนี้นะครับยากตรงไหนเอาปากกามาวงนี่จากประโยคนี้นะครับมีเสียงโทกี่คำครับผมมีตัวเลือกให้ครับกอไก่นะครับ1คำยากยากหรือขอไข่2คำครับนี่ครับเห็นตัวเลือกไปแล้วนะฮะแม่พอรู้เทคนิคก็นับนิ้วใหญ่เลยนะครับน้องผิงผิงประโยคก็ยาวยาวมีเสียงโทรอยู่กี่คำค่อยๆนับให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับไปครับน้องซีเอา นี่ฮะโอ้โหได้คำตอบมาคือกอไก่กอไก่คือเสียงโทรมีแค่1คำถามเหตุผลก่อนเลยครับเพราะว่าคำอื่นมันก็มีทั้งเสียงเอกแต่ส่วนใหญ่เป็นเสียงสามัญค่ะเสียงสามัญนะมีจัตวาบ้างจัตวามาบ้างแต่ว่าคำเดียวที่เป็นเสียงโทคือคำว่ายากค่ะยากมันมาจากสามัญที่คำว่าอะไรครับ
อยาก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 ยากยากยากเสียงโทอ๋ออ่าได้อยู่ได้อยู่นะอุ๊ยผู้นำเราเป็นผู้นำตอนนี้เอ้ยทุกคนมั่นใจในตัวเราคุณแม่ล่ะครับคุณแม่เล็กทำไมถึงคิดว่าเป็นคำเดียวครับก็คำว่ายากคำเดียวค่ะคำอื่นไม่ใช่นี่ไหนก็จัตวาแล้วปากล่ะปากปากเมื่อกี้ก็คิดว่าปากเป็นเอกปากเป็นเอกใช่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเลขเป็นโทเอ้ยได้แล้วได้มั่นใจไหมครับข้อนี้ว่าจะถูกต้องมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจและกอไก่เป็นคำตอบที่เอาแล้วแหละเอ้ยไม่ต้องปิดหน้าไม่ต้องปิดหน้ากอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากนะเคล็ดลับของเราใช้ได้ผลจริงๆครับยากตรงไหนเอาปากกามาวงคำว่ายากเสียงโทก็คือยากยากยากอ่าเสียงโทนะครับส่วนคำเยอะๆเลยที่เป็นเสียงสามัญก็ไม่ว่าจะเป็นคำว่าตรงนะฮะเอากามาวงแอบนะครับคำว่าไหนเป็นเสียงจัตวาจัตวามาจากเสียงสามัญคือคำว่าใน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 ไหนเสียงจัตวาส่วนคำว่าปากปากปากอ่าเสียงเอกปากเป็นเอกเลขเป็นโทเก่งมากๆเลยเพราะนั้นข้อแรกครับขวาทุนเงินสาไปได้20,000 บาทโอ้แม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะอุตส่าห์ขู่ไปแล้วแต่เก่งจริงๆเคล็ดลับของเรา5นิ้วกับ5เสียงวรรณยุกต์ของไทยช่วยได้จริงๆนะครับครอบครัวนี้ชอบท่องเที่ยวไหมครับชอบชอบแม่ฮะไปทั้งต่างจังหวัดต่างประเทศอย่างนี้เนาะแต่เวลาเราเดินทางครับเราก็จะเห็นป้ายต่างๆตามข้างทางเต็มไปหมดร้านคงร้านค้าบางคำเนี่ยเขาเขียนผิดจนเราคุ้นตานะครับถ้าเกิดยิ่งเป็นคำทับศัพท์แล้วเราก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีเขียนผิดกันเพียบไปหมดเพราะนั้นวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องนี้กันครับไปครับชวนนั่งรถสะกดชื่อสถานที่ข้างทางกันที่แรกรีสอร์ทสะกดยังไงคำว่าสอร์ทต้องสะกดด้วยตอเต่านะครับไปกันต่อดีกว่าอาคารแบบนี้คืออพาร์ตเมนต์เป็นห้องที่คนเช่าเพื่อพักอาศัยครับแต่ที่ถูกต้องสะกดแบบไหนกันนะห้ามลืมสระอะที่คำว่าอะเด็ดขาดเลยนะครับสุดท้ายโรงแรมหลายที่ชอบเขียนเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องเขียนแบบนี้โฮเทลคำว่าเตลสะกดด้วยตอเต่าและต้องมีไม้ไต่คูด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงฮะเพียบไปหมดเลยมีคำไหนบ้างไหมครับที่เราแบบเคยเขียนหรือว่าเคยเห็นผิดเยอะๆมากๆเลยรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์นี่ทั้งประเทศครับ พีคที่สุดมาเพราะว่าต้องมีสระอะด้วยอพาร์ตเมนต์ตายแล้วแต่วันนี้ถ้าเกิดใครดูรายการเราแล้วคุณเป็นเจ้าของแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนนะครับ ให้มันถูกต้องต้องมีสระอะด้วยอพาร์ตเมนต์อ่ะเรียนรู้กันมาเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าครับเข้าสู่เกมท้าข้อที่2ดูให้ดีนะครับนี่ครับคำทับศัพท์คำนี้นะครับนี่คำนี้อ่านว่าอะไรครับคลินิกค่ะเราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่เวลาคำนี้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยเราก็จะเห็นแตกต่างกันผมมีตัวเลือกให้ครับระหว่างครับก็ไก่หรือขอไข่นะครับตัวเลือกของเรานะครับแตกต่างกันกอไก่นะครับเป็นสระอีขอไข่นะครับเป็นสระอินะครับโอ้โหเอาละคำว่าคลินิกเนี่ยน่าจะเคยเห็นผ่านตากันบ่อยๆแต่ถ้าจะสะกดให้ถูกต้องคำไหนกันแน่ที่ถูกคิดให้ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับไปครับอุ้ยนั่งกันนิ่งเลยนะครับนะครับอุ้ยอย่ามองตากันน้องผิงผิงก่อนเลยทำไมถึงตอบกอไก่ครับมันอ่านว่าคลินิกภาษาอังกฤษอ่านอย่างนี้
ภาษาไทยเขียนทับศัพท์มันก็ต้องสระอีแอบมีความคิดนิดนึงว่ามันเป็น CLI เป็นคลิอาจจะเป็นคลินิกก็ได้แต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ก็เลยขออยู่กอไก่อันเดิมก่อนค่ะรู้สึกว่าเราลองฟังเหตุผลของคุณพ่อคุณแม่ดูก่อนคุณแม่เล็กครับก็มัน CLI ก็น่าจะเสียงสั้นเอ้าโอ้ยหลักการเดียวกันแต่ว่าเราออกมาแล้วมันน่าจะเป็นคำว่าคลิอะไรอย่างงี้ก็เลยมาตอบขอไข่ใช่อันนี้แสดงว่ายังไม่ใช้หลักการที่เอ้ยเห็นตามร้านต่างๆเห็นตามท้องถนนไม่ใช่ถ้าตามท้องถนนจะเป็นนิกกอไก่กับคอควายโอ้เอาแล้วสิมีมาอีกถ้ามากอไก่ทั้งคู่เนี่ยมันต้องเสียงละเออและที่เราเห็นตามท้องถนนเนี่ยเขาใช้สระอีหรือสระอีครับคลีอ้าวคลีก็กอไก่สิครับแม่ถ้าคอควายเขาผิดแล้วก็อย่าไปเชื่อสระอีเขาดีกว่าอ๋อเพราะมันผิดทั้งคอควายไอ้คนนี้มันเขียนสไลด์ที่มันเขียนคอควายอย่าไปเชื่ออ๋อตายแล้วสรุปแล้วในประเทศเราเชื่ออะไรได้บ้างครับเนี่ยเออเนี่ยคุณพ่อครับคิดว่าน่าจะเป็นข้อขอไข่ครับน่าจะเป็นเสียงสั้นคลินิกจริงๆมันคุ้นๆระหว่างคลินิกที่เป็นร้านรักษาพยาบาลกับยี่ห้อสินค้าประเภทหนึ่งเคยอ่านฉลากอยู่ก็เลยคุ้นๆว่าน่าจะเป็นข้อขอไข่แหละมั่นใจไหมครับคุณพ่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 70% แล้วกันครับคุณพ่อมา70คุณแม่มากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 80% ค่ะ80มากกว่าพ่อนะเราไม่ได้ข่มเขานะนิดนึงออกสื่อตรงนี้ให้รู้กันไปว่าบ้านนี้ใครใหญ่ผิงผิงครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับลูก60เราน้อยสุดเลยนะอยากเปลี่ยนไหมคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนไหมผมให้โอกาสนะผมให้โอกาสเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนคลินิกอะแถวบ้านเราเขียนแบบนี้เพียบเลยนะหัวแล้วมันอยู่ในคำที่เขียนผิดบ่อยโอ้นี่ดึงทำให้คุณแม่ฉุกคิดด้วยเป็นไง 80% เลยนะลูกเออแม่ 80% แม่ 80% มาสูงงี้เลยพอพิงๆพูดบอกว่ามาแต่มันอยู่ในหมวดนี้นะมาโอ้มาบอกมาเริ่มจะแล้วเอาแล้วสิเอาสิการโน้มน้าวในครั้งนี้มันมีผลนะครับน้องพิงพิงเพราะถ้าเกิดคุณแม่ย้ายไปแล้วก็มันจะกลายเป็นทิศทางส่วนใหญ่คะแนนเสียงมาอยู่กอไก่แล้วนะครับเพราะนั้นผมจะนับแค่5วิสุดท้ายถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับ5 4เฮ้ยลูกเพื่อลูก3จบพ่อครับพ่อว่าไงครับพ่อคิดว่ายังยืนยันเป็นข้อขอไข่อยู่ครับยังยืนยันแต่ตุ๊แต่เราเสียงเดียวเราจะเป็นเสียงเล็กนะครับในบ้านไม่เป็นไรครับเอาล่ะเพราะนั้นชัดเจนครับตอนนี้ตอบมาแล้วครับว่ากอไก่2เสียงขอไข่1เสียงเพราะนั้นถ้าเกิดกอไก่ถูกข้อนี้สะสมทุนการศึกษาเพิ่มและคำตอบที่ถูกต้องก็คือปวดหัวเลยทีเดียวดูตอนนี้ขอไข่กันโอ้โหไม่เป็นไร 80% ของแม่หายไปตามราชบัณฑิตยสถานนะครับที่ถูกต้องจริงๆนะครับการเขียนคำทับศัพท์ต้องเขียนให้ใกล้เคียงกับเสียงต้นฉบับมากที่สุดแล้วเมื่อกี้ที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยถูกต้องหมดเลยตัว I มันคือเสียงสั้น A E I O U นะฮะโอ้โหมันเสียงสั้นมันเลยต้องออกว่าคลินิกต้องเป็นสไลด์อีกครับเพราะนั้นตอนนี้ทุนการศึกษาของเรายังอยู่ที่ 2,000 บาทมาถึงคำถามข้อสุดท้ายของเราครับคงไม่ต้องถามเลยครับว่าบ้านนี้ใครเป็นช่างประจำบ้านผมรู้เลยครับนะฮะน่าจะเป็นที่คุณพ่อแน่นอนเลยนะฮะคุณพ่อนี่เป็นช่างประจำบ้านปกติซ่อมอะไรบ้างครับก็เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟต้องหวังพึ่งคุณพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูฮะคำกริยาที่เกี่ยวกับสายไฟครับไปดูกันดีกว่าว่าคำกริยาที่เกี่ยวกับสายไฟมีอะไรบ้างชมครับตัดดัดปลอกเฮ้ยปลอกอะไรปลอกเหรอปลอกโอ้ปลอกสายเอาละสิเอาละสิคือคำว่าอะไรครับปลอกโอ้ปลอกสายไฟก็คือการเอาเปลือกนะฮะหรือว่าสิ่งที่มันห่อหุ้มเนี่ยอยู่ด้านนอกนะครับในที่นี้ก็คือฉนวนนั่นเองนะฮะเอามันออกให้เห็นสายไฟข้างในเนี่ยคือการปอกสายไฟไปดูคำต่อไปกันดีกว่าครับ
พันพุ่มอืมอะไรพุ่มสายไฟพุ่มเหรออะไรครับพันพันสายไฟพันเหรอใช่หรือเปล่าพันสายไฟนะครับก็คือการใช้สิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นเป็นสายเนี่ยนะครับเช่นเทปนะฮะไปวนไปพันรอบสายไฟอันเนี้ยเขาเรียกว่าพันสายไฟนะครับผ่านไปสองคำแล้วนะครับมีถูกบ้างผิดบ้างถึงโจทย์ของเราแล้วเกมท้าข้อที่3ขอท้าให้ตอบว่าคำกริยาที่เรากำลังจะได้เห็นต่อไปนี้เกี่ยวกับสายไฟคือคำว่าอะไรพร้อมแล้วชมได้เลยครับม้วนเก็บไม่ม้วนก็เก็บไม่ม้วนไม่เก็บคุณพ่อครับยังไงครับเห็นอะไรครับม้วนสายไฟม้วนสายไฟโอ้ใช่หรือเปล่าเขากำลังทำอะไรเก็บเก็บม้วนโอ้เก็บม้วนเก็บม้วนไม่ใช่แล้วมีคำว่าอะไรบ้างเก็บสายไฟเก็บสายไฟมัดสายไฟมัดสายไฟผมให้ตัวช่วยดีกว่าตัวช่วยของผมนะครับไม่มีอยู่ในสักคู่นี้เลยนะครับคือกอไก่ครับขดสายไฟหรือขอไข่ครับทบสายไฟนี่ไม่มีอยู่ในเมื่อสักครู่นี้เลยที่พูดออกมานะฮะเพราะนั้นตัวช่วยนี้ช่วยได้แน่ๆแหละแต่ช่วยให้สำเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งข้อนี้คุณพ่อน่าจะรับศึกหนักครับต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าตำแหน่งช่างประจำบ้านจะช่วยให้ทีมผ่านข้อนี้ไปได้แบบฉลุยหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตอบเลยครับไปครับพิงพิงมั่นใจในตัวเองลูกตามความคิดตัวเองอย่าเพิ่งมองคุณพ่อคุณแม่โอ้ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับถามคุณแม่ก่อนละกันคุณแม่เล็กครับเพราะมันคือการวนทบกันมาทับกันอย่างเงี้ยถ้าขดมันน่าจะทำให้มันสั้นขึ้นอย่างเงี้ยขดโอเคกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณแม่เอาอีกแล้ว อยากรู้ความมั่นใจคุณแม่ครับ50 50แล้วครับไม่เพราะไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินทั้ง2คำเลย2คำเลยพิงพิงครับคืออันนั้นหนูเห็นว่าเขาถืออะค่ะแล้วก็ม้วนเป็นวงกลมแล้วเวลาที่หนูเคยอ่านนิทานอะค่ะเวลาที่เขาบอกสัตว์จำศีลขดตัวแบบมันจะชอบม้วนเป็นตัวกลมๆอะค่ะคุณพ่อครับคิดว่าการขดคือการม้วนเป็นวงกลมแต่การทบเนี่ยคือการสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาบนล่างซ้ายขวาทบลงไปทับลงไปอย่างนี้ตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจแล้วเจอเหตุผลคุณแม่กับคุณลูกไปเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองถ้ากอไก่ถูกข้อนี้สะสมทุนการศึกษาเพิ่มไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือขดสายไฟถูกต้องแล้วครับโอ้ยคำว่าขดครับคุณผู้ชมครับคือการม้วนเป็นวงกลมเหมือนขดสายไฟนะครับขดลวดงี้นะครับส่วนคำว่าทบครับคือการทับทับสายไฟเพื่อให้เห็นภาพครับผมมีให้ดูด้วยอ่ะไปชมกันครับไปครับนี่ครับนี่คือการทบสายไฟเหมือนที่บอกเมื่อกี้เลยครับนะมันจะไม่เป็นวงกลมนะครับเพราะนั้นครับข้อนี้ตอบถูกต้องแล้วนะครับเพราะนั้นครับวันนี้สะสมทุนการศึกษารวมไป 4,000 บาทโอ้ยสนุกไหมฮะสนุกยากไหมยากค่ะยากยากกว่าตอนดูที่บ้านไหมมากโอ้แต่ว่ามันสนุกกว่าถ้าเกิดเรามาเล่นด้วยตัวเองเพราะมันตื่นเต้นเนาะแต่เวลาหมดแล้วหรอครับเห็นไหมครับว่าภาษาไทยเนี่ยมันอยู่ในสายไฟเฮ้ไม่ใช่ครับภาษาไทยมันอยู่รอบตัวเราสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นกลับมาสนุกกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมกับเกมท้าภาษาไทยวันนี้คิวคุณพ่อเต๋อแม่เล็กและน้องหมิ่นผิงลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเย้ yeah! โอ้โหเห็นพี่บ่อยเลยนะผมเห็นนอกจากร้านอาหารเนี่ยของกินนี่เขียนพิษบ่อยผัดไทยนี่เขียนยังไงครับพอพึ่งสะอา
ฮะฉลากมันนึกว่าอะไรเนี่ยไม่หันอากาศไม่หันอากาศดอเด็กไม่มาลัยทอทหารค่ะนี่ที่เราเห็นกันผิดทั้งประเทศครับมียอยักษ์มียอยักษ์ไหมไม่มีมีหรอคะมีไหมมีหรอคะใช่นั่นคือคำถามที่ดีครับน้องบิงผิงเพราะผัดไทยที่ถูกต้องมียอยักษ์